แรงกว่านี้มีอีกไหมคะเมื่ออยู่เอสเธอร์สุปรีลีลาโดนขาเมาส์จับผิดนะคะบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ก่อนแต่งหอบผ้าหอบผ่อนเข้าไปอยู่บ้านคนรักอย่างเคนภูมิแถมยังมีมือดีเอาภาพของทั้งคู่นะฮะถ่ายรูปในมุมบ้านมาเปรียบเทียบกันตอกย้ำกันไปเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอสเธอร์ปฏิเสธแต่ก็ยอมรับว่าไปบ้านเคนปกติและอีกฝ่ายก็มาบ้านตัวเองเช่นกันส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระค่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่รู้มันคืออะไรค่ะแล้วก็ค่อนข้างไม่ตกใจค่ะแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบไร้สาระนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนก็ไม่ได้อยากรู้หรอกว่าแบบเราจะต้องมาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นข่าวที่แบบเขียนมาลอยลอยมีคนมาถามเราเยอะไหมไม่มีค่ะมีแต่พี่ๆถามเพื่อนหนูก็ยังไม่ได้ยินข่าวไม่มีใครมาทักอะไรเลยค่ะคนนะคะเอาภาพเราที่เป็นภาพเดียวกับภาพที่เคยมาเทียบกันว่าม่านข้างหลังอะมันเป็นม่านอันเดียวกันอ๋อไม่อยู่บ้านเดียวกันอ๋อก็บางทีหนูก็ไปเล่นที่บ้านพี่อะไรอย่างเงี้ยคือไปมาไปรับไปส่งอะไรอย่างงี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วค่ะพี่ก็มาบ้านหนูหนูก็ไปบ้านพี่มันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเปรียบเทียบได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะเพื่อนงงมั้ยว่าทําไมเค้าถึงตีความว่าเป็นคู่เราไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เหมือนกันหนูเจอมาเยอะกว่านี้เราก็เลยปล่อยวางทุกอย่างแล้วค่ะข่าวแบบนี้บ่อยก่อนหน้านี้ก็เจอนัวเนียกันในก็รูปที่เอามาขึ้นก็เป็นรูปที่อยู่ใน Instagram พี่เคนก็เบอร์ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันใช้คำแรงไปนิดนึงค่ะหนูว่าคือไม่ใช่นัวเนียอบป้องๆเพราะคนมันเยอะก็ไม่ผิดอะไรค่ะต้องระวังมากขึ้นไหมครับก็หนูก็ทำตัวเหมือนปกติที่เคยทำอะค่ะเหมือนทุกวันนี้ว่าเราจะเสียหายเยอะเพราะเราเป็นผู้หญิงก็ทุกวันนี้ก็เสียมาเยอะแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรหนูพูดอะไรไปก็ผิดหมดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ซีเรียสค่ะ